สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระศุกร์ที่25เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันบ่ายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของวัยรุ่นอายุไม่ถึง20ปีมีรายงานว่ามีการฝังยาคุมกำเนิดแล้วก็ห่วงอนามัยฟรีได้ทุกสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทางสำนักอนามัยเจริญพันธุ์จะมาพูดคุยกันกับนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าสันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับอันนี้น่าสนใจครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญเงินฝาก2แคมเปญด้วยกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีนะครับโดยแคมเปญแรกคือสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคาที่รับฝากหน่วยละ100บาทด้วยกันไม่มีการจำกัดวงเงินฝากระยะเวลาการฝากนาน2ปีอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ2ปีนะครับจะได้รับหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งเมื่อถือครบ2ปีนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลพิเศษอีกรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน20รางวัลอีกด้วยนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคมนี้ส่วนแคมเปญที่2เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับก็มีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5และก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5หรือว่า5เดือนนั้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.425 ต่อปีนะครับแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.475 ต่อปีนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับไม่มีการจำกัดวงเงินฝากโดยมีระยะเวลาการเปิดรับฝากจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับนี่เป็นข้อมูลครับคุณฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินซึ่งเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยแล้วก็กระปุกออมสินตู้ ATM 2รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่งคำตอบผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินนะครับได้เปิดงานการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นระดับประเทศนะครับประจำปี2563ถึง2564นะครับโดยมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา64สถาบันเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยนะครับโทษอีกครั้งครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้ทำพิธีเปิดงานการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นระดับประเทศประจำปี2563ถึง2564นะครับโดยมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน64สถาบันด้วยกันที่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศประจำปี2563ถึง2564นะครับคำถามคือมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกี่สถาบันด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่24พฤศจิกายนก็เป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสามารถประธานเวทด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของ
การคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับสามารถที่จะไปรับยาคุมกำเนิดแล้วก็ห่วงอนามัยได้ฟรีฝังยาคุมกำเนิดนะครับขออภัยได้ทุกสิทธิ์นะฮะพูดคุยกับนายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอฮะแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าเราพบว่าวัยรุ่นนะฮะที่ต้องการการคุมกำเนิดเนี่ยปัญหาก็คือเขาส่วนหนึ่งคือเมื่อเขาต้องการการคุมกำเนิดวิธีที่มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพสูงปรากฏว่าติดปัญหาเรื่องของการเข้าถึงนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายครับครับว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ถูกๆเนาะอย่างเราบอกว่าวัยรุ่นเหมาะสมต่อการฝังยาคุมกำเนิดซึ่งมีฤทธิ์ถึงถาวรระยะยาว3ปี5ปีนี่แต่ว่าต่อการบริการ1ครั้งเนี่ยมันจะใช้ค่าใช้จ่ายเป็นหลักพันนะครับเหลือหลักพันประมาณ 2,500 บาทเท่าไหร่นะครับคุณหมอ 2,500 เหรอฮะ1ครั้งใช่ครับอ๋อครับครับครับ2,500 บาทต่อครั้งเมื่อวัยรุ่นเราต้องการจะเข้าถึงปรากฏว่าเขาไม่มีเงินครับทำให้เขาไม่สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้ครับกรมอนามัยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยก็เลยได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาร่วมกับสปสช.ฮะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้สิทธิ์กับวัยรุ่นตั้งแต่อายุ10ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง20ปีบริบูรณ์สามารถเข้าใช้บริการฝังยาคุมกำเนิดหรือแม้แต่การใส่ห่วงอนามัยนะครับครับที่ใดๆก็ตามนะฮะได้ทุกที่ทุกสิทธิ์นะครับเช่นทะเบียนบ้านเราอยู่ขอนแก่นแต่ตัวจริงอยู่ชลบุรีเนี่ยก็สามารถจะไปรับบริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นกับสปสช.ทั้งส่วนของรัฐและเอกชนได้ทุกแห่งครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อรับบริการแล้วเนี่ยหน่วยบริการเนี่ยที่ให้บริการไปเขาก็จะเบิกคืนโดยทำเป็นอีเคลมเกิดกับสปสช.เองครับอย่างยาฝังทุกคนหนึ่งเนี่ยจะให้ทั้งหมด 2,500 บาทแล้วก็ในส่วนของห่วงอนามัยก็800บาทครับครับครับอันนี้หมายถึงผู้ที่จะไปขอต้องเป็นใครต้องมีอายุมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับคุณหมอฮะคือเป็นสิทธิ์นะฮะสิทธิ์ของวัยรุ่นเลยครับครับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพุทธศักราช2559ครับร่วมกับกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพรบนะฮะครับให้สิทธิ์วัยรุ่นในการเข้าถึงการคุมกำเนิดครับครับก็จะได้สิทธิ์นี้มาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557เป็นต้นมาแล้วครับครับครับอ๋อหมายถึงว่าไปรุ่นนี่คืออายุอันนิยามคืออายุไม่เกินเท่าไหร่ฮะไม่เกิน20ไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ครับตั้งแต่10ปีขึ้นไปเลย10 11 12 13 14จนถึง19ปีแต่ยังไม่เต็ม20ปีบริบูรณ์ยังไม่เต็มวัยรุ่นอันนี้หมายถึงเรานับวันเลยใช่มั้ยฮะคุณหมอเรานับถึงเต็มวันเลยครับพอต้องให้ชัดก่อน19ปี11เดือน29วันเลยครับครับผมครับทีนี้คนที่จะไปขอใช้บริการดังกล่าวเนี่ยจะต้องไปวิธีปฏิบัติต้องทำยังไงบ้างคุณหมอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีความประสงค์ว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็คือมีเพศสัมพันธ์นะฮะที่จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความประสงค์ยังหน่วยบริการนะครับสถานบริการใกล้บ้านได้ทั้งหมดเลยครับครับไปถึงก็บอกเลยแหละบริการเขาก็จะจัดบริการตรงนี้ให้ครับอ๋อจะหมายถึงว่าเขาจะไม่ถามว่าทำไมเป็นเพราะอะไรใครชื่ออะไรที่ไหนอะไรยังไงจะต้องปิดเป็นความลับไหมฮะหรือยังไงฮะคุณหมอจริงๆแล้วการถามมันนี่เป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นความลับอยู่แล้วนะครับนั่นสิครับเราให้บริการจะไม่สามารถที่จะไปเล่าต่อให้ใครฟังได้แม้แต่เป็นญาติพี่น้องของก็ไม่ได้มาน้องวัยรุ่นเองก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกถ้าเขาไม่ยอมให้บอกนะครับเป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวของวัยรุ่นเขาเองเลยครับอย่างเราฝังยาคุมกำเนิดถ้าเจ้าตัวไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้นะครับอย่างเราให้บริการไปเนี่ยรเราก็ไม่สามารถจะไปบอกว่าเราให้บริการกับน้องคนนั้นน้องคนนี้ได้ถ้าเขาไม่อนุญาตให้เราบอกครั รบเราก็จะไม่บอกครับเพราะฉะนั้นไอ้ติดเขาเลยฮะเอาคือผมก็จะอย่างนี้คุณหมอว่าสมมติว่าเอาล่ะอาบ้านอาจจะอยู่อำเภอใดอำเภอหนึ่งก็แล้วแต่ในจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยอาจจะมีคนรู้จักผมสมมติเล่นนะหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลอื่นหรือที่จังหวัดอื่นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะได้เลยอันนี้คือเราก็ไปที่นั่นชอบที่ไหนไปที่นั่นแต่จริงๆก็ใกล้บ้านใกล้ใจเนาะเข้าใจแต่เราต้องเชื่อมั่นบุคลากรว่าไม่ใช่พอให้บริการเสร็จนะฮะครับไปเล่าให้ผู้ปกครองเด็กฟังอย่างเงี้ยซึ่งรู้จักผู้ปกครองเด็กแล้วไปเล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพจริยธรรมวิชาชีพในแต่ละวิชาชีพอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานจริยธรรมวิชาชีพของสภาการพยาบาลบของแพทยสภาหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขก็จะมีสภาวิชาชีพเข้าไปกำกับติดตามในส่วนของจริยธรรมอยู่ครับ
ครับผมครับซึ่งผมไม่ได้ห่วงบุคลากรทางการแพทย์นะคุณหมอแต่ว่ากลัวคนอื่นเขาจะเห็นว่าเอ๊ะเดินเข้ามาทำอะไรเอ๊ะทำไมเข้าไปในห้องนั้นเอ๊ะอะไรเงี้ยมันจะมีคำถามตามมาถ้าเป็นกรณีคนรู้จักซึ่งเข้าใจว่าวัยรุ่นเขาคงจะอยากปกปิดเป็นความลับมั้งคะคุณหมอฮะก็หลายส่วนก็เปิดเผยนะฮะหลายส่วนก็ให้ญาติมาก็มีครับโอ้ทางนั้นก็ดีแต่ว่าหลายส่วนที่ผู้ปกครองจะรู้ฮะมันมีหลายกลุ่มหลายรูปแบบครับหลายส่วนที่ผู้ปกครองบังคับเด็กให้มาฝังเองด้วยซ้ำไปอ๋อครับแบบลูกหลานจะตั้งขันก็มีได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบใช่แต่ว่าในส่วนที่เขาต้องการเป็นความลับมันก็จะมีห้องเฉพาะนะครับห้องเฉพาะที่เมื่อไปรับความศึกษาแล้วนี่เราสามารถจะไปอย่างเขามีอาจจะมีคลินิกวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยครับครับผู้ง่ายแยกกลุ่มทางเป็น one stop service ที่ไม่ต้องไปทำบัตรร่วมกับคนไข้กลุ่มอื่นนะครับพอมาถึงก็สามารถจะตรงไปที่คลินิกได้เลยแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์เขาก็จะดำเนินการภายในห้องนั้นเสร็จสับเลยครับครับหมายถึงว่าฮะหลักปฏิบัติคือไปถึงปุ๊บถ้าคุณไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าคุณมาทำอะไรเนี่ยก็เดินตรงเข้าไปที่ห้องนี้ได้เลยใช่ไหมฮะก็ถึงไปที่คลินิกวัยรุ่นได้เลยครับหรือว่ายูทิลิตี้ service ฮะเขาก็จะบริการในนั้นเสร็จสับเลยตั้งแต่การซักประวัติการถามความเห็นการดูว่ามีข้อห้ามข้อบ่งใช้อะไรอย่างไรครับผลข้างเคียงจะเป็นอย่างไรให้คำแนะนำเสร็จก็ให้บริการต่อเนื่องกันไปได้เลยไงครับเข้าใจแล้วเวชเรียนได้อย่างเป็นความลับที่คลินิกนั้นโดยเฉพาะไม่ได้เวชเรียนไปปนกับเวชเรียนของผู้ป่วยทั่วไปอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ปนด้วยเหรอครับโอ้ดีจังเลยใช่ครับที่วัยรุ่นก็จะแยกตรงนี้มาเฉพาะต่างหากเลยครับครับผมอันนี้ต้องคุยความลับฮะชัดหนึ่งครับบอกผู้ปกครองก่อนว่าเจตนาที่ผมถามอย่างนี้เพราะผมเข้าใจว่ามีเด็กหลายคนที่อาจจะกล้ากลัวๆอะไรทำนองนี้ถ้าเกิดว่าปกปิดเป็นความลับให้เขาได้เขาก็น่าจะดีดีที่จะไปทำแบบนี้นะฮะซึ่งจริงเราไม่ได้ชี้ทางนะคุณหมอนะใช่ครับ แต่เราไม่ได้ชี้ทางเพียงแต่เราหาทางออกให้ถ้าเกิดว่าในกลุ่มเด็กปกติเขาไม่มาใช้บริการเราไม่ว่าอะไรนะครับคือว่าเด็กกลุ่มที่เขามีเพศสัมพันธ์แล้วเขาน่าจะเข้าถึงสิทธิ์ได้โดยง่ายผมต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเคยมีการสำรวจผลมิกเซอร์เวย์ของปี2562คือเรื่องของการสืบสวนเรื่องของสตรีและเด็กนะครับเราพบว่าเด็กของเราเนี่ยที่อายุต่ำกว่า15ปีนะฮะที่มีเพศสัมพันธ์เป็นกิจลักษณะแล้วคล้ายๆเป็นผู้หัวตัวเมียแล้วนี่ประมาณ 3% แล้วนะครับ 3% แล้วเหรอฮะโอ้โหขึ้นไวมากเลยถ้าคนต่ำกว่า28ปีนี่ขึ้นไปถึง 20% แล้วนะครับ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 18ปีที่มีคู่แล้วเนี่ยที่มีเพศสัมพันธ์เป็นประจำสองคนที่พร้อมจะตั้งครรภ์เนี่ยผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นเราประมาณ4ล้านคนผู้ชายประมาณ4ล้านคนตรงนี้ครับถ้า 20% ของ4ล้านก็คือ8แสนคนตอนนี้ที่พร้อมจะตั้งครรภ์นะครับพร้อมจะตั้งครรภ์การคุณกมุนเขาพร้อมจะตั้งครรภ์ได้ตลอดเวลาเลยถ้าไม่เข้าสู่บริการที่เหมาะสมเนี่ยอยากให้คุณหมออธิบายเรื่องของการฝังยากับการใส่หมอนไหมเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกครับถ้ากินยาก็ต้องกินทุกวันอย่างเงี้ยถ้าฉีดยาก็ต้องมีฉีดตามวงรอบอย่างเงี้ยครับบางคนลืมกินยาอย่างนี้ก็ท้องได้บางคนใช้ถุงยางอนามัยบางครั้งปรากฏว่าไม่ได้เตรียมไปหรือไม่มีอย่างเงี้ยถ้าเพศสัมพันธ์ที่เสียก็จะตั้งครรภ์ได้อย่างถ้ากรณียาฝังคุณกำเนิดนะครับผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าฝัง 2,000 คนโอกาสตั้งครรภ์แค่1คนนะครับต่อปีนะต่ำมากนะครับต่ำกว่าการทำหมันหญิงอีกครับขนาดเราทำหมันหญิงแท้ๆนะฮะพันคนก็พอได้ประมาณ 2-5 คนเลยครับที่เรียกว่าตัวเลขนิดเดียวครับอันนี้น้อยกว่าเยอะเลยครับครับผมแล้วก็คุมยาวๆไปเลยครับอย่างแบบ1หลอดก็คุมได้3ปีถ้าแบบ2หลอดก็คุมได้5ปีถ้าอย่างน้องอายุ15ปีถ้าอยากจะคุมกำเนิดไปโดยยาฝังเนี่ยเราใส่แบบ2หลอดไปเลยครับก็ค่าบริการก็ 2,500 บาทเท่ากันเท่ากันคุมยาวได้5ปีเลยพ้นช่วงวัยรุ่นไปเลยครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายเราเนี่ยต้องการเด็กผมไม่อยากเรียกคำว่าเด็กเอาเป็นว่าน้องๆที่เขาต้องมีความเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมฮะคือน้องๆที่มีเพศสัมพันธ์แล้วที่กลุ่มนี้เลยกลุ่มนี้เลยเอากลุ่มนี้ตรงๆเลยพูดง่ายว่าอาจจะมีภรรยามีสามีแล้วอะไรก็ว่าไปแล้วแต่กลุ่มนี้เลยใช่กลุ่มนี้ที่มีแล้วเขาเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วก็สามารถจะตั้งครรภ์ได้พร้อมจะตั้งครรภ์ได้อ๋อโอเคเข้าใจตรงกันก่อนตลอดลาเพราะฉะนั้นเราก็จะคุมเป็นกลุ่มนี้เลยจะกลุ่มกับน้องๆที่ยังไม่มีแฟนไม่มีเพศสัมพันธ์อะไรเนี่ยเราก็ให้บริการดูแลเหมือนวัยรุ่นวัยใสทั่วไปที่ไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี้ยเราไม่ได้เอาคนมาฝังยาคุมกำเนิดนั่นสิครับครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าคุณหมอพูดมาอย่างนี้แยกกลุ่มเอาครับใช่ไหมฮะถ้าหมอพูดอย่างนี้ก็ชัดเจนแหละว่าถ้าใครก็แล้วแต่เกิดมีจะไปมีครอบครัวกันตอนอายุที่มันยังน้อยเกินไปเนี่ยแล้วมันมีความเสี่ยงที่อาจจะตั้งครรภ์ได้ก็ไปใช้บริการตรงนี้ซะคุณหมอก็ต้องมีการถามไถ่กันหน่อยต้องครับต้องถามไถ่กันหน่อยใช่ไหมฮะจะไม่ถามเลยก็ไม่ได้ถูกไหมฮะคุณหมอใช่ครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มหนึ่งน้องที่ถูกคาดทั้งตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วนะฮะครับอันนี้ผมขออนุญาตสื่อสารไปเลยว่าเรามีสายด่วนนะครับครับสายด่วน1663นะฮะครับ
ปรึกษาท้องไม่พร้อมนะครับอันนี้โทรไปได้เลยนะครับสำหรับสายด่วน1663ครับตั้งแต่9โมงจนถึง3ทุ่มทุกวันนะครับก็จะให้คำปรึกษาในกรณีที่เกิดน้องๆพลาดทั้งตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วจะได้รีบช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการให้การดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดต้องตั้งครรภ์ต่อก็ให้เกิดการตั้งครรภ์คุณภาพฝากครรภ์คุณภาพไปถ้าเกิดน้องจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการยุติการตั้งครรภ์โดยเร็วอายุครรภ์ไม่มากจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกอกตกใจโทรไปก่อน1663นะคุณหมอใช่ครับ1663ครับใช่ครับเรานะครับอันนี้ต้องไม่พร้อมนี่ครับผมฮะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะไหมครับคุณหมอเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยคุณหมอมันเปลี่ยนไปเยอะเนื่องจากว่าตอนนี้น้องๆเรามีความรู้มากขึ้นนะครับดูแลตัวเองได้ดีขึ้นอัตราการคลอดเราในวัยรุ่นถึงได้ต่ำลงครับแล้วก็การเข้าถึงยาฝังภูมิเราได้มากขึ้นด้วยอย่างสถิติปี62ที่ผ่านมามีน้องๆกว่า 40,000 กว่ารายนะครับที่เข้าถึงยาฝังภูมิเนิร์ดซึ่งเมื่อเขาฝังยาคุมกำเนิดแล้วเขาก็จะไม่ท้องเลยใน 3-5 ปีนี้ครับ ครับมันทำให้อัตราการคลอดของวัยรุ่นเราลดลงอย่างมากนะครับอย่างที่เราเคยทำให้มีคลอดช่วงปี 54-55 ถึงเกือบ 130,000 คนต่อปีนะฮะปัจจุบันเราอยู่ 50,000 เศษเองครับต่อปีก็ลดลงไปกว่าครึ่งแล้วครับครับครับแสดงว่าอัตราการตั้งครรภ์และการคลอดอายุช่วง 15-19 ปีจาก 53.4 ต่อพันหญิงอายุ 15-19 ปีตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 22.8ต่อพันเองครับลดลงมากกว่าครึ่งเลยครับกับอย่างนี้แสดงว่าการเข้าถึงเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยไหมครับคุณหมอใช่เรื่องของการเข้าถึงโดยที่จ่ายได้ด้วยเข้าถึงได้สะดวกและจ่ายได้นี่หัวใจสำคัญเลยครับครับเพราะว่าถ้าเขาเข้าถึงแต่เขาไม่มีเงินก็ไม่มีประโยชน์รับบริการทำแนะนำแต่ให้บริการไม่ได้ยิ่งครับจ่ายเงินให้จริงแต่ว่าเข้าถึงลำบากอย่างเงี้ยครับมันต้องทั้งสองอย่างร่วมกันครับครับครับมันถึงจะไปด้วยกันได้แล้วก็น่าจะแก้ปัญหาได้ได้ครับรวมถึงความรอบรู้ที่เราต้องให้กับน้องๆด้วยเพื่อที่เขาจะได้มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับประเด็นกับประเด็นตรงการที่เราจะให้ความรู้กับน้องๆเขาเนี่ยเราเข้าไปมีกระบวนการยังไงคุณหมอในการที่ให้ความรู้กับเด็กๆเหล่านี้ครับตัวนี้เราทำผ่านไอ้ตัวแอปพลิเคชันทีมขับครับตัวนี้น้องๆ นะฮะโดยเฉพาะทีมขับใช่ไหมฮะสามพิการถ้าทีมขับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลทีมขับครับตัวนี้จะเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆได้เลยแล้วก็เป็นคลังความรู้ให้น้องๆด้วยครับที่จะเข้าไปปรึกษาหาความรู้ในเฟสแรกนี้นะฮะจะมีน้องตั้งแต่ชั้นป.4ถึงป.6เลยฮะครับช่วงชั้นปีเนี่ยจะได้เข้าไปแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับตั้งแต่การไปศึกษาความรู้เรื่องที่ไปศึกษาเรื่องทักษะชีวิตในนั้นครับมีการถูกแบบกระบวนการมีการทำข้อสอบหลังจากที่ได้อ่านเนื้อหาตรงนี้ไปแล้วแล้วไปทำข้อสอบเขาก็จะได้มีความรู้มีทักษะตรงนี้นครับแล้วก็จะเป็นแหล่งที่ปรึกษาให้เขาได้ถ้าเกิดเขาประสบปัญหาครับครับครับพูดง่ายว่าคำตอบอยู่ในนี้โดยที่ไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปคุยกับแพทย์ให้เห็นหน้าเห็นตากันก่อนยังไม่จำเป็นใช่มาปรึกษาได้เข้าไปศึกษาได้ตรงนี้เพราะว่าผ่านสายด่วนสามผ่านทีมขับตรงนี้ไปได้เลยครับเรามีช่องลิงก์เชื่อมไปต่อกับที่ปรึกษาเรามีแชทบอทให้นะครับครับเช่นถ้ามันเกิดเป็นมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงมาแต่โดยไม่ป้องกันเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนี่ฮะเราก็จะแนะนำเรื่องของยาคุมฉุกเฉินที่ถ้าทานภายใน12ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์โอกาสตั้งครรภ์ก็จะน้อยกว่า 1% แต่ถ้าทานในช่วงหลังจากช่วงชั่วโมงที่60ไปแล้วแต่ไม่เกินชั่วโมงที่72โอกาสท้องก็จะมากกว่า 3% อย่างเงี้ยคือพอน้องเข้าไปอ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องได้ความรู้ว่าต้องทานยาคุมฉุกเฉินนะยาคุมฉุกเฉินนี้เขาก็สามารถไปซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปที่อยู่ใกล้ตัวเขาครับซึ่งสองเม็ดก็ราคาไม่กี่บาทครับแค่หลักสิบกว่าบาทราคาอยู่ประมาณสัก30 บาทถึง40 บาทประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ครับครับแต่ว่าก่อนที่จะไปตั้งครรภ์ได้ครับฮะแต่ทีนี้ว่าก่อนจะไปใช้ยาอะไรเนี่ยทางที่ดีควรจะต้องคุยกับหมอก่อนไหมฮะหรือยังไงในส่วนของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจริงๆโทรมาปรึกษาเราได้เลยครับปรึกษาได้เลยนะฮะหรือเข้ามาอ่านข้อมูลที่เราใส่ไว้ในตัวทีมขับอยู่แล้วครับอยู่ในชุดหมวดของคันความรู้ข้อมูลสุขภาพเข้ามาอ่านได้เลยครับอ๋อได้หมดแล้วก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเคียงของการใช้ยาต่างๆข้อห้ามข้อบ่งใช้ต่างๆมีครบหมดแล้วครับอ๋อครับแต่คำว่าฉุกเฉินก็คือฉุกเฉินใช่ไหมครับคุณหมอฮะใช่ไม่ได้ใช้เป็นการประจำไม่การฉุกเฉินเนี่ยจริงๆแล้วเราจะทานไม่เกิน4 เม็ดต่อเดือนหรือ2 ครั้งนะฮะเพราะว่าเราต้องทานครั้งละ2 เม็ดเลยนะคำว่าฉุกเฉินที่นี่ห้ามฉุกเฉินเกินเดือนละ2 ครั้งอันนั้นไม่ฉุกเฉินแล้วอันนั้นเป็นใช้ในการประจำมันเรียกว่ายาคุมทั่วไปครับยาคุมทั่วไปนะใช้ให้ถูกหลักด้วยไม่งั้นบางคนก็คิดว่าเดี๋ยวฉุกเฉินไม่เป็นไรหนังตาเข้ามันจะไม่ฉุกเฉินแล้วสิทีนี้ไปกันใหญ่เลยต้องเชื่อว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยกินนานๆกินทีมันจะปลอดภัยกว่ายาคุมแบบทุกวัน
ซึ่งจริงๆปริมาณยาคุมฉุกเฉิน4เม็ดเท่ากับการกินยาคุมทั้งเดือนนะครับครับผมอ๋อเหรอฮะ4เม็ดอืมใช่ควบไม่จะเป็น4เม็ดเนี่ยเท่ากับยาคุมทั้งเดือนเพราะฉะนั้นก็ตามเราไปกินปริมาณมากๆมันทำให้เรามีผลข้างเคียงเยอะแล้วทำให้ประจำเดือนเราอ่อนกระปิดกระป่อยจะมีการปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับครับเราต้องใช้แบบวิธีคุมกำเนิดแบบมาตรฐานนะครับไม่ใช่มาใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อเป็นวิธีการคุมแบบมาตรฐานครับผมอ๋อไม่ได้จะต้องเข้าใจกันนะครับเอาเป็นว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเหมาะกับวิธีการคุมกำเนิดแบบไหนอะไรยังไงนะครับได้หมดเลยมาปรึกษาก็จะให้คำแนะนำตามความเหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอ๋อครับไม่ต้องมาเห็นหน้าด้วยซ้ำไปนะฮะสบายใจได้นี่ไม่ต้องมาเห็นหน้าต้องเขินอายกันครับโทรมาปรึกษาสายถึงเราได้เลยครับผมครับเดี๋ยวนี้มีเด็กๆน้องๆเขาเข้าไปคุยเยอะไหมคุณหมอฮะโอ้ปีนึงก็เป็นแสนละเป็นแสนเคสนะครับเป็นแสนแล้วเหรอแต่ว่าแสนจริงๆไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นอย่างเดียวนะครับ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 ก็คือมันเป็นแสนแต่ว่าเป็นวัยรุ่นที่ทั้งตั้งครรภ์แล้วและยังไม่ตั้งครรภ์โผล่เข้ามาเยอะครับปีนึงก็น่าจะหลักเฉียดแสนนะครับครับผมครับครับควรจะมีมากกว่านี้ไหมครับคุณหมอครับนี่จริงๆแล้วถ้าเขามีความรอบรู้มากเขาดูแลก็ไม่จำเป็นความเดือดร้อนหรือว่าความฉุกเฉินมันอาจจะไม่ฉุกเฉินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อ่าแสดงว่าสำคัญที่สุดคือการให้ความรู้นี่แหละถ้าเกิดว่ารู้เราให้บริการดีจริงเนี่ยพวกสายด่วนตรงนี้จะได้รับสายน้อยลงนะครับกับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปส่วนทัศนคติของผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยยังไงดีคุณหมอครับครอบครัวจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเรามีของเป็นส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกรมกิจการสตรีและสอนครอบครัวซึ่งเขาทำเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวอยู่แล้วครับครับอนาคตเด็กๆของเราตั้งแต่วัยประถมมัธยมตั้งแต่เด็กเล็กวัยอนุบาลประถมขึ้นมาก็จะคุยเรื่องเพศกันเป็นเรื่องปกติครับผมครับเพื่อจะได้คุยว่าสอนลูกว่าอะไรเป็นเรียกว่าของสงวนอะไรแค่ห้ามจับต้องถ้าเด็กอายุสัก 4-5 ขวบมีคนแปลกหน้ามาจับหน้าอกจับก้นจับต้นแขนต้นขาอย่างเงี้ยฮะให้ถือว่าเป็นการลวนลามเราก็ต้องสอนเด็กของเราอย่างนั้นถ้าเจอภาวะนี้ให้เขารีบไปบอกผู้ปกครองพ่อแม่หรือครูถ้าอยู่ในสถานศึกษาจะได้รีบวางมาตรการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆเราต้องสอนลูกเราต้องให้เขาเตรียมพร้อมตั้งแต่เขาเล็กๆเลยครับเล็กๆเลยเขาไปเขาขยันเรื่องที่จะคุยกันให้มากขึ้นพอใกล้วัยสาวเราก็จะไปคุยเรื่องของการมีประจำเดือนของการที่ท่านมีประจำเดือนแล้วก็สามารถจะตั้งครรภ์ได้มันก็จะเป็นสเต็ปของการคุยไปนะทำให้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปไม่ใช่ไม่เคยคุยกันเลยอยู่ดีๆมาพูดเรื่องของการตั้งครรภ์เลยเนี่ยลูกก็จะเตรียมไม่ได้อย่างเงี้ยไม่พร้อมที่จะคุยเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพื่อนลูกเป็นที่ปรึกษาให้ลูกตั้งแต่เขาเป็นเด็กเป็นเล็กมาประเด็นนี้พอไปเป็นเรื่องเพศก็เลยไปปรึกษาเพื่อนแทนที่ปรึกษาพ่อแม่ครับครับเป็นงั้นไปหาแม่แล้วว่าจะต้องดูแลประจำเดือนยังไงทำความสะอาดแบบไหนเปลี่ยนผ้าทำไมบ่อยเพียงใดต่างๆพวกนี้ครับอันนี้คือส่วนที่แม่จะต้องสอนนะหรือพี่สาวจะต้องสอนน้องอะครับครับครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับได้ครับครับสวัสดีครับกับนายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลนะครับผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ฟังครับก็1663ถ้าใครมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สามารถที่จะโทรศัพท์ไปหาข้อมูลได้ก่อนนะครับก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่รับสายไม่ต้องเจอหน้าเจอตากันไม่เป็นไรเขาไม่ถามว่าเราเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงคุยได้เลยแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องไปก็ไปที่ห้องอนามัยวัยรุ่นนะฮะที่โรงพยาบาลต่างๆลองดูกันแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้น่าสนใจครับพูดคุยกับคุณพิรุณสายสิทธิ์พาณิชย์เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับส่วนคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดงานนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศนะครับประจำปี2563ถึง2564คำถามคือมีนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งหมดกี่สถาบันด้วยกันนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ